เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเอ้ยหลานลุงก็เป็นเพียงแค่ชายแก่คนหนึ่ง yeah. ที่ผมรักสุดหัวใจไม่มีใครเทียบลุงสิ่งที่อยากจะบอกกับลุงตอนแรกที่ได้เจอคือว่าผมรักลุงลุงอย่าบอกใครนะมาคุยเรื่องตลกเอาหกโมงเย็นถึงตีสองไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่มันออกมาจากในสมองของผมรู้แค่อย่างเดียวคือรักของเรามันตอบสนองความรักที่มีให้กันมันเป็นของขวัญของเราทั้งสองลุงกับผมเรามาเกิดมาเพื่อคู่กันถ้าใครทำให้ต้องจากบอกเลยว่าไม่มีวันเพราะใจผมอยู่กับลุงบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่ฝันและผมจะอยู่กับลุงจนกว่าเลขสวยนะเลข12ภาค12เฟี้ยวเฟี้ยวมีอะไรครับพี่มีอะไรครับเอาว่าไงเอาว่าไงพี่ดีใจดีใจนะโอ้โหผมรู้สึกว่าผมโอเคดีพี่เออพี่ก็โอเคแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปโอเคหาสาวที่ร้านขายเค้กกันมั้ยอยากไปอยู่โถเอ้ยพูดทำไมเออใช่อย่าไปสนใจเถอะอย่าไปสนใจทำไมยามเหยื่อตายเราโหเอ้ยทำงานกันไม่ต้องสนใจลุงหรอกเออไปไปเพราะว่าแบบเชอะคุยไปก็นานแหละเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวอะไรพี่มาจังไหนวันนี้พี่ตื่นเช้าปะโอ้ยตื่นเช้าดิฝนตกคอยดูผมว่าถ้าพี่ตื่นเช้านี่มันต้องมีอะไรโมเมนต์ดีๆแน่ๆเลยอ่ะแล้วทำไมไม่เห็นแซวเลยว่าวันนี้โอ้ยผมว่าอยากจะแซวผมมาแปลกฮะใช่ไอ้ฝนตกโอ้โหพี่แชมป์เออเห็นอยู่คือมีไม่ได้บอดเฮ้ยมีป้ายบอกแล้วพี่แชมป์อะไรวะเนี่ยอ้าวขอให้ไปที่ชอบที่ชอบพวกเราจะคิดถึงเธอลาก่อนครับแล้วก็คะเฮ้ยพี่แชมป์เพราะว่าผมไม่คิดถึงพี่เดี๋ยวไม่คืองานวันศพก็ไม่เอามาแปะมาแปะตอนที่งานเลิกแล้วเนี่ยนะนี่ฮะมันคือแบบว่ามันสุดยอดนะฮะในเมืองเราแม่หยุดตกแล้วโอเคไปทำงานกันเดี๋ยวสายโอเคพี่เฮ้ยเอาแล้วเชียร์ไปไหนเนี่ยโอ้ยพี่เชียร์ไม่อยู่ผมจะรู้ไหมเนี่ยเขาออกไปไหนก็ไม่รู้นี่เมื่อเช้านี่เฟิร์สด้วยไอต่อด้วยไปไหนเนี่ยมันไม่รู้พี่เดี๋ยวก็มามั้งเมื่อเช้าออกไปไหนพร้อมกันเอาเหรออ่ะเออใช่โอ้โหโคตรเย็นพี่โอ้โหสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วภรรยาคุณไปไหนครับเนี่ยไม่อยู่ครับยังไม่กลับมาเลยไปไหนครับอ๋อไปรับงานพิเศษครับพิเศษเฮ้ยทำงานพิเศษด้วยวะที่ไหนเดี๋ยวไม่ใช่กี่บาทกี่บาทเฮ้ยเดี๋ยวดิใจเย็นใจเย็นแล้ววันนี้หัวหน้าให้ผมทำงานอะไรครับไปถามคุณโอมครับคุณโอมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแล้ววันนี้คุณโอมมีอะไรให้ผมทำไหมครับโอ้ยเดี๋ยววันนี้จะให้ทำแบบที่ทดสอบที่หนึ่งนะครับฮะแบบทดสอบผมเคยทำแล้วครับจำเป็นด้วยเหรอครับคุณพีจำเป็นครับจำเป็นอ๋อครับไหนครับแบบทดสอบนี่ครับนี่ครับกับคุณโอมครับครับคนละอันนะครับคนละผมไหนอ่ะนี่ว้าวแบบทดสอบอ้าวพี่แชมป์ขโมยทำที่ไหนครับข้างบนหรือเปล่าครับบนห้องเลยครับบนห้องด้านบนเพื่อความสะดวกได้ครับเฮ้ยทำไมทีวันนี้คุยแปลกๆครับเนี่ยใช่เสียงเย็นชามากเลยเชิญไปใช้คอมดีๆด้านบนได้เลยครับผมไปซื้อมาใหม่แล้วนะครับครับพี่แชมป์อยากเล่นแมคคาพี่เดี๋ยวทำงานครับทำงานใช่ต้องเล่นโอเคต้องเล่นเดี๋ยวจะบอกว่าจะเล่นทำงานก่อนทำงานนี่ถ้าเกิดว่าทำงานเสร็จเล่นได้เลยใช่ไหมครับครับผมใช่เฮ้ยพี่ชอตเจอกันยอดเฮ้ยไปคำนวณเลยนะโอเคพี่ทดสอบมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อนี่คือให้บวกกันใช่ไหมครับเหมือนเดิมบวกเหมือนเดิมครับโอ้ยผมมองตอนแรกครั้งแรกผมคิดว่าบัตรถูกมันจะเติมเงินเลยโอเคเดี๋ยวบวกก่อนนะ651บวก981เดี๋ยวนะบวก995บวก621บวก987บวก2บวก981บวก20717บวก192นี่มันเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวมันเท่าไหร่วะเนี่ยแม่งเฮ้ยเบาๆหน่อยเฟี้ยวไม่มีกำลังคิดอยู่พี่สมาธิน่าจะ5630 30 37อะน่าจะใช่1 1 2 3 4 5อ่ะนี่ครับคุณพี่ถูกหรือเปล่าครับไม่รู้ครับต้องไปเช็คเอาอีกทีนึงโอ้โหพี่แชมป์ไวจังผมคิดแม่งเป็นชั่วโมงไปจะคิดถูกได้เท่าไหร่อ่ะได้เหรอ191พี่ฮะอ่ะเป้าได้อ๋อ1 9พี่9ได้9เหร
ได้9วรรคพี่มันมี9วรรคพี่ได้คำตอบกันหรือยังครับผมได้ได้ได้เลยครับ9วรรคไหนได้ได้เท่าไหร่เอาให้เอาให้ขึ้นโอมเลยนะครับอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของผมครับใช่ไม่ไม่ผมส่งให้คุณของพี่เฟี้ยวของคุณเฟี้ยวครับผมได้เท่าไหร่นะครับอ๋อผมได้ตัวทำไมไม่มีบอกอ่ะคือผมใส่ไว้แล้วไงตัวทีดีดีดีทีเนี่ยนะคุณเฟี้ยวคุณเฟี้ยวผมจำได้นะผมจำได้สมัย10ปีที่แล้วนะคุณยังบวกได้6เลยจำได้ได้เลยจำได้ไหมจำได้ครับต่อไปของคุณแชมป์นะฮะครับถูกหรือเปล่าฮะ 5,637 ครับแป๊บหนึ่งนะครับผมมีแป๊บด้วยเฮ้ยถ้าผมถูกนะผิดครับฮะอ้าวคำตอบมันคือ 5,643 ครับเอ้าล่ะครับอ้าวเอาผมโอ้โหตายแล้วบวกเลขผิดครับขอโทษครับแล้วผมจะผ่านไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับนี่เป็นแค่วันแรกเฉยๆครับแล้วผมอะฮะแล้วผมอะตายแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดกันละครับผมใกล้เคียงนะฮะใช่ไหมใช่ครับแล้วผมใกล้เคียงผมน่าจะแต่คนเฟี้ยวนี่แบบโอ้โหทีอะไรถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนเลยครับโอเคครับบ๊ายบายครับไปจ้าเล่นคอมฮะมาที่เที่ยวกันพี่ฮะไปที่เที่ยวเลยเฮ้ยไปร้านเค้กเดี๋ยวไปบอกคุณพีก่อนคุณพีครับคุณพีครับผมวันนี้ผมบวกเลขผิดครับคุณภาพพี่แชมป์ยืมตังค์หน่อยดิ30บาทจะเดี๋ยวดีคุยกับหัวหน้าอยู่โอ้ยังไงนะครับก็เหมือนคุณจะพลาดนะคุณไปโดนอะไรมาเนี่ยใช่ๆครับโดนตัวเล็กมาฮะโหยใช่ครับเมื่อกี้ทำไงดีวะเนี่ยไม่รู้ถอนนี่นะพี่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับครับผมครับเสียงอะไรวะเฟี้ยวรู้พี่อ๋อคือแบบเสียงข้างบ้านพี่มันไม่ใช่ข้างเมืองพี่พี่แชมป์เสียงข้างเพราะว่าคือผมอยากมีขอตังค์30บาทผมอยากซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์พี่โอ้โหพอแล้วมั้งไปยืมนิดยืมหน่อยก็ไม่ได้อยากซื้อโถแกกองกงลุงเท่าไหร่แล้วเอออยู่อ่ะถ้างั้นผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวก่อนไปให้กล้วยกินกล้วยไหมครับกินคนละอันเฮ้ยกินด้วยฮะโอ้โหเอามานี่เอามาสักตอนนึงแล้วแบ่งกันถือว่าเป็นค่าแรงงานวันนี้นะฮะจะว่าไปแล้วก็หน้าแกเหมือนจริงๆนะเว้ยเฮ้ยเหมือนอะไรพี่เหมือนลิงเอ้าลิงจักรักจริงไงพี่เดี๋ยวนะไม่จำว่าผมใหญ่กว่าพี่โอ้ไรสาระบอกเฟี้ยวนี่ทำอะไรครับเนี่ยกำลังปรับแต่งสถานที่ครับผมโอ้ครับถ้างั้นผมไปก่อนนะครับโอเคไปกินเค้กดีกว่าเผื่อท้องไปกินเค้กด้วยไปได้เลยพี่ได้เลยคุณต้าอยู่หรือเปล่านะคุณต้าครับจ๊ะเอ๋ครับเขาหลับในเฮ้ยคุณต้าคุณต้าครับเฮ้ยคุณใส่เขาหลับในพี่แชมป์อย่าไปสนใจเขาหรอกเหรอแต่แป๊บนึงนี่เหรอเขายังหลับในเลยไปดีกว่าพี่หลับคนอย่าไปยุ่งเดี๋ยวทำงานหลับในน้องเชียร์ไปไหนเนี่ยเอาจริงๆว้าจริงๆเหรอน้องเชียร์ผมก็ไม่รู้อ่ะพี่แชมป์ผมว่าเขาอยากมีโทรศัพท์ว่ะจำแกจำบลูทูธเมื่อ10ปีที่แล้วได้ปะจำได้อยากได้มากแล้วเมื่อไหร่ปีอะไรพี่10วันฮะ10วัน10ปีของพี่อ่ะ10ปีผม10วันก็แล้วแต่แล้วเมื่อไหร่คุณตั้มจะมาเนี่ยฮะคุณตั้มเอ้ยคุณตั้มยังไม่มาอีกเหรอใช่เหมือนจะหนีอะไรสักอย่างเขาไม่ได้ผิดไม่ใช่เหรอแล้วเขาจะหนีทำไมวะไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยพี่แชมป์อย่าไปสนใจเดี๋ยวไปร้านเค้กดีกว่าเฮ้ยสวัสดีค่ะเบเกอรี่ยินดีต้อนรับค่ะโอ้เดี๋ยวโอ้โหโอ้ยเล่นดีครับพอดีเมื่อกี้ตัดเค้กอยู่ตัดโอ้โหใช้ดาบไรเซอร์เบอร์ตัดเค้กใช่ค่ะพอดีเห็นมันตกอยู่หน้าร้านตกก็เลยเก็บมาตกอยู่หน้าร้านตกอยู่หน้าร้านใช่ใช่นี่มันของเล่นหรือของจริงครับเนี่ยไม่รู้ค่ะมันมีคนทำตกไม่มีเจ้าของก็เลยเก็บมาครับผมเดี๋ยวเฟี้ยวพี่แชมป์มันนี่พี่แชมป์มันนี่มีอะไรจะบอกพี่ว่าแชมป์จีบเลยพี่จีบเลยน่ารักดีพี่แชมป์จีบเลยเฮ้ยมันต้องเขินหรอกลูกผู้ชายพี่เมียก็ตายไปแล้วพี่โอ้โหเมียตายเฮ้ยจีบง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยชิวพี่ผมว่าง่ายพี่เฮ้ยเราเป็นลูกใครพี่เราหลานใครพี่หลานใครหลานลุงไงแต่ลุงไม่ได้เป็นเป็นนายกป่าววะเอ้ยเป็นอยู่นี่วะเฮ้ยเป็นเนอหลานใครล่ะเอาเลยเหรอจีบเลยเออเอาเลยพี่โห
ขออะไรดีขอเบอร์เฮ้ยแต่ไม่มีบลูทูธอ่ะเอ้าชิบหายแล้วทำไงดีไม่รู้เดี๋ยวช่วยเขาไปไหนยังไม่พี่ช่วยเขาไปเดินเล่นไหมเข้าใจคิดคุณคะพอดีว่ามันค่ำแล้วครับแล้วคือผมต้องการกินเค้กช็อกโกแลตนะครับคุณช่วยมากินเป็นเพื่อนผมได้ไหมครับก็ได้ค่ะโอ้โหคุณอย่าเขินอะไรล่ะอย่าเก็บดาบไว้ก่อนได้ไหมครับพอดีผมเสียวตูดเลยค่ะได้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมไปนั่งตรงนี้นะครับเฮ้ยนั่งค่ะงั้นรอสักครู่นะคะครับเฮ้ยเขินไม่เขินแทนเขินอะไรเหรอบ้าเหรอเฮ้ยไปนั่งตรงนู้นเดี๋ยวพี่จะได้นั่งกับเอิญรอมาแล้วค่ะมาแล้วว่าแต่ไอ้ปลาไปไหนอ่ะเฮ้ยปลาพี่ช่างมันพี่นั่งตรงนี้ครับข้างๆผมก็ได้ครับเชิญครับโอเคค่ะครับอุ้ยพี่แชมป์อะไรผมไม่ใครเนี่ยใครเอ้ยคืออะไรดูผมดิไม่มีใครอยู่นั่งเป็นเพื่อนเลยเนี่ยมากินเค้กกันครับอร่อยไหมครับฝีมือผมเลยเนี่ยยังไม่ได้กินสักคำเลยอ่ะอุ้ยขืนนี่นี่นี่ฝีมือผมเลยรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เอิญทำไม่ใช่หรอคะเอาเลยครับอะไรเพี้ยวๆแชมป์ผมว่าให้พี่แชมป์อยู่กัน2ต่อ2แล้วผมเหมือนแบบกอขงงอะไรอย่างกอขงงอใช่ไปเลยกลับบ้านไปได้ไปแล้วคุณเอิญครับว่าไงคะไม่ทราบว่ามีภรรยาหรือยังครับไม่ใช่สามีครับใช่อ๋อก็ไม่รู้นะคะว่าโสดหรือไม่โสดก็แค่อยู่ในโหมดสายอ้อยอะค่ะอาจจะอุ้ยอุ้ยเอ้ยทำไมต้องเดทแอร์ด้วยไปนั่งฝั่งนู้นก็ได้งอนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นครับคือถ้าอ่อยนี่มันเป็นไงครับมันจะเป็นแบบสูงสูงหวานหรือเปล่าครับไอที่เหมือนใบไผ่อันนั้นมันอ้อยหรือเปล่าคะอันนี้ผมเล่นมุกครับคือดวงตาเธอช่างเหมือนอ้อยนะครับทำไมคะตาหวานใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมรู้มุกเนี่ยฮะทำไมคุณรู้มุกผมอะไม่รู้สิคะมันเบสิกเกินไปอะธรรมดาอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเล่นมุกนี้เลยกันนะครับเธอเป็นคนที่เราไม่สนใจคืออ้าวไหนบอกว่ารู้ไงครับมุกนี้ไม่รู้อะค่ะแต่ในใจมีแต่เธอมีโคตรเสียวเลยอะไรเนี่ยกระจกแตกเลยบ้าร้านเขาเนี่ยใจเย็นรู้สึกเหมือนมีคนแอบดูยังไงก็ไม่รู้ค่ะครับแล้วคือพอดีว่าวันนี้ไปเดทกับผมได้ไหมครับต้องดูว่ารวยแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเน้นฐานะผมรวยไม่รวยก็ดูที่ฐานะบ้านผมแล้วกันนะครับบ้านผมนี่มีรถถัง10คันนะครับใช่เลยแล้วก็มีอะไรนะเรือดำน้ำครับใช่ฮะโอ้ดูรวยเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็ลุงของผมนะครับเขาชอบแถลงข่าวตอนประมาณ1ทุ่มครับทุกคนมันชักคุ้นๆแล้วนะคะใช่คุณรู้จักใช่ไหมฮะมันก็คุ้นๆอยู่นะเอ๊ะช่องไหนแล้วก็เขาชอบพูดว่าผมไม่ได้หงุดหงิดอะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละลุงผมใช่ฮะลุงผมเราผ่านหัวข้อนี้ไปไหมคะหรือจำลุงไหนวิลุงไหนลุงแซนดิสไงโอ้ดิสแซนดี้ถ้างั้นเดี๋ยวคุณช่วยไปบ้านผมได้ไหมครับวันนี้ว่างหรือเปล่าครับว่างค่ะว่างว้าวถ้างั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับได้ค่ะโอ้ยพี่แชมป์อะไรมึงเข้ามาเถอะถ้างั้นน่ะพี่แชมป์ผมอยากจะบอกพี่ว่าก่อนนี้ผมให้พี่เลยเอาว่ามามีหอยแล้วลืมน้องอย่างงี้เลยเหรอโอ้เลวร้ายอ่ะเธอว่าไงคะเราชื่อแชมป์นะโอเคค่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวไปบ้านผมกันเลยครับปิดร้านกี่ทุ่มครับเนี่ยก็ปิดได้เลยนะคะไม่มีลูกค้าอยู่แล้วทั้งเมืองมีกันแค่นี้อย่าบอกนะว่าผมเป็นลูกค้าประจำอะทั้งเมืองก็มีแค่นี้ก็คงต้องประจำแล้วค่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวถ้างั้นอุ้ยเขินอะอุ้ยพี่หยุ่มเขินแทนไปไกลไปกลับบ้านแกไปโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวจับมือได้ไหมครับไม่ดีมั้งค่ะขอไปครับมือลั่นได้มือลั่นด้วยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยครับได้ค่ะพาไปดูดวงอาทิตย์ที่เอ้ยไม่ใช่ดวงอาทิตย์อะไรแล้วดวงจันทร์ครับดวงอาทิตย์ขึ้นกลางคืนเหรอคะเฮ้ยใช่ในใจผมนี่ร้อนเผาเลยครับตอนนี้ใช่เหรอใช่ครับเดี๋ยวไปส่วนสุขภาพเลยครับพอดีว่าไอ้เฟี้ยวมันจะตามตัวมึง
พอดีว่าผมอยากมีอะไรใหม่ๆกับคุณเลยครับหมายถึงว่าหมายถึงประสบการณ์ครับอ๋อแล้วไปแล้วไปนี่คือคุณรู้ไหมครับว่าประสบการณ์คืออะไรก็นิดนึงค่ะคุณเป็นไฮเปอร์หรือเปล่าครับเนี่ยทำไมต้องเดินไปเดินมาด้วยแล้วผมไม่ได้เดินอย่างนั้นด้วยก็เดินตรงๆไม่ได้หรอจะเดินถึงไหมเนี่ยได้ครับถ้างั้นคุณเห็นรูปเพื่อนผมไหมครับเนี่ยอ๋อเพื่อนเหรอคะใช่ครับเพื่อนสวยจังน่าสงสารไหมครับเขาตายห่าไปแล้วมีแต่เพื่อนผู้หญิงเธอเคยมีแฟนมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะอ้าวแสดงว่ายังเวอร์จินใช่ไหมฮะเนี่ยเวอร์จินหรือเปล่าเออใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมครับอ๋อค่ะค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับดวงอาทิตย์สวยไหมไม่ใช่ดวงจันทร์สวยครับอ๋อสวยฮะบ้าบอครับช่วงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวไปบ้านผมเลยครับนี่คือบ้านของนายกนะฮะโอ้อ้าวบ้านใครบ้านลุงผมเนี่ยแหละครับก็เหมือนบ้านผมเนี่ยแหละใช่ค่ะบ้านลุงก็เหมือนบ้านผมเงินลุงก็เหมือนเงินผมนะครับเมียลุงก็เมียลุงนั่นแหละครับใช่อ๋อเดี๋ยวผมพาไปรู้จักนะครับลุงสนิทครับแชมป์เฮ้ยไปไหนมาทั้งวันเนี่ยคือผมไปทำงานครับแกรู้ไหมเนี่ยว่าไอ้เชียร์โดนจับตัวไปอะไรนะครับใช่แกจำพวกไอ้เลสได้ไหมตอนนี้นะเฮ้ยไม่อยากจะพูดเลยเฮ้ยมันโดนหักหลังว่ะพวกเราเนี่ยโดนอะไรนะครับโดนหักหลังแล้วไม่ไปหาหมอเลยครับเนี่ยจะบ้าเหรอเนี่ยฟังนะคือตอนเนี้ยแกจำไอ้ใจได้ไหมใครวะไอ้นี่ไงไอ้ตองไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะลุงผมปวดฉี่ห้องน้ำดีหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่คือแป๊บนึงนะโอ้อันฉี่แป๊บนึงก็ได้เดี๋ยวลุงมีอะไรก็รีบๆพูดมานะครับเฮ้ยอะไรของแกวะเนี่ยแกจำได้ไหมไอ้ต่ออ่ะแล้วก็ไอ้เฟิร์สอ่ะจำได้ครับฮะนั่นแหละมันเป็นพวกของในเลสนะมันแฝงตัวจริงๆเหรอครับใช่เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวลุงจะให้ปืนนะจะแป๊บนึงนะมีปืนให้มีปืนให้ด้วยวะเฮ้ยลุงมีปืนด้วยเหรอไม่รู้สินี่ลุงสนิทครับนี่ให้ไปจะแป๊บเอาลูกกระสุนเอาปืนไปเฮ้ยลุงแล้วมันใช้ไงครับเนี่ยอ้าวก็แค่ปลดล็อกลูกกระสุนไงแล้วก็ใส่ลูกกระสุนเข้าไปในแม็กนะโอ้ครับเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะฮะใส่ลูกกระสุนเข้าไปแล้วก็แล้วยิงไงครับเนี่ยหันไปหาเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยจะเย็นๆทำไมคุณลุงโหดร้ายหมายถึงอะไรครับเฮ้ยหมายถึงว่าให้หันไปทางนั้นไม่ได้ให้หันไปหาเขาครับคุณหลบก่อนนะกดยิงคือผมจะต้องทำไงครับล็อกแกเห็นไหมไอ้จังอยข้างหลังข้างล่างอ่ะครับยิงแจ้งทำไรพี่ฮะเฮ้ยปืนโอ้แจมเลยของใหญ่ฮะของใหญ่อะไรเล็กนิดเดียวผมพาปะพี่แจมผมพาปลามาได้พี่ฮะปลาไม่ใช่เอาปลาว่าไงมาดีสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่ปืนสนใจไหมอุ้ยเฮ้ยเฟี้ยวอะไรพี่เฟี้ยวแกรู้ป่าวว่าต่อกับเฟิร์สอ่ะเป็นสายของเลสเอ้าไอ้เจี๊ยเอ้ยเออจริงๆชิบหายละขอแนะนำก่อนนะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะลุงครับแป๊บนึงนะครับเอิญมานี่ว่าไงอ่ะเราจะถือปืนทำไมมันน่ากลัวมันน่ากลัวเราขอจีบได้ปะนะต้องเงี้ยเหรอใช่ไม่อ้อมแล้วมีดีมั้งดีเธอเขินอ่ะไม่เขินปะเอาแล้วจะขึ้นไปทำไมเดี๋ยวลงมาสิจะขึ้นเข้าห้องอย่างเดียวเลยเธอเนี่ยแล้วได้ป้าตกลงปะเนี่ยไม่ดีมากอุ้ยเขินอุ้ยเอางี้เดี๋ยวให้ลองใจก่อนแต่ว่าขอบอกลุงสนิทว่านี่คือแฟนใหม่โอเคปะก็ได้ก็ได้ใช่ลุงจะตายห่าแล้วแบบเขินแทนเขินอะไรวะเนี่ยทำไมตรงนู้นเขาเขินเว้ยแชมป์นี่แกไม่ตลกเลยนะผมไม่ได้ตลกเลยครับหมายถึงน้องแกโดนจับก็ผมเดือดร้อนอยู่เนี่ยแล้วจะให้ผมทำยังไงเนี่ยลุงไหนปืนใช้เป็นหรือยังก็อย่างนี้ครับใช่ไหมฮะใช่แล้วแกลองยิงสิได้ครับได้ยิงทางไหนครับทางไหนก็ได้
โอ้โหโคตรแรงเลยครับนะใช้ปืนเนี้ยไปเอามานะไปเอาน้องแกมาน้องแกคืนมาแล้วก็สังหารพวกนั้นให้หมดเลยนะถ้าเกิดว่าแกฆ่าคนตายเนี่ยเดี๋ยวลุงประกันให้ได้ครับโอเคผมจะไปแล้วฮะว่าจะน้ำมันน้ำตาลเต็มเลยพี่ไม่รู้หวานมั้งถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับฮะนี่แกจะไปนอนอะไรเนี่ยตอนนี้มันเช้าแล้วนะเช้าแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ไปไปไปแล้วไอ้พวกซ่องโจรมันอยู่ที่ไหนครับซ่องโจรเหรอมันอยู่ตรงทางไหนวะทิศตะวันออกเฮ้ยทิศตะวันตกใช่มันตรงข้ามแม่น้ำน่ะถามไอ้เฟี้ยวสิไอ้เฟี้ยวดูว่าจังไหนเมื่อกี้แกไอเหรอฮะใช่แบบขั้นคอไม่สบายทำไมไม่ให้ปาดูแลเราปาไม่ดูแลแฟนเลยอ่ะโอ้ยโอ้ไม่ไหวอย่าไปเดินเพ่นพ่านแถวไหนเฟี้ยวถามกันดิจ้าแล้วไอ้ที่มันทิศตะวันตกที่มันมีซ่องโจรแกรู้จักด้วยเหรอรู้ผมเคยไปอยู่แล้วแกไปได้ไงเนี่ยอ่ะผมมากับมิตตี้ไงแล้วผมก็เดินเล่ร่อนไปแบบว่ามาถึงที่นี่ไงข้างบนไงอ๋อถ้างั้นยังไงดีไปเลยไหมเออได้เอ้าลุงแล้วผมมีปืนคนเดียวไม่ให้เฟี้ยวบ้างเลยครับอ่ะไอ้เฟี้ยวมันมีอยู่แล้วนี่ใช่มีอยู่แล้วเหรอมีตรงไหนผมยังไม่ได้เลยลุงอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวยังไงดีวะถ้างั้นไปตามพวกตำรวจไปด้วยไปโอเคจำได้แล้วผู้หญิงอะทำไงอะก็เอาไปด้วยสิจะบ้าเหรอโหยได้ผมต้องปกป้องเอามามามานี่คุณนี่เอาไปคนครับคุณแชมป์คุณแชมป์ครับว่าคุณแชมป์มีน้องด้วยเหรอไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยอะเออคือเธอก็เพิ่งมาไงก็มีสิครับน้องผมก็แต่งตัวแบบคล้ายๆคุณเลยครับว้าวใช่ไปถ้างั้นเดี๋ยวไปสถานีตำรวจกันไปเฟี้ยวนี่ใครเหรอเฟี้ยวมาด้วยกันประจำเลยอ๋อเป็นพี่น้องร่วมสาบานครับใช่ครับแล้วก็นี่ไงเมียพี่กับเมียผมจะบ้าเหรอแล้วคุณปานว่าเลยคุณปานี่ก็เป็นภรรยาของคุณเฟี้ยวครับน้องเฟี้ยวใช่อ๋อครับไปกันเถอะไปอากาศนี่มันช่างแจ่มฉ่ายจริงๆเลยคุณโอมพอจะมีปืนไหมครับเออปืนคืออะไรครับปืนคือนี่ครับโอ้มีปะครับเพราะว่าน้องผมโดนจับตัวไปฮะน้องผมโดนจับตัวไปอ้าวเหรอครับใช่ครับอ้าวแล้วทำไงอ่ะก็ต้องไปเอาน้องผมคืนสิครับโอเคครับเอ้าไปก็ได้ครับไปกันเยอะๆครับจะได้ช่วยกันไปขู่มันครับอุ้ยเรามาเยอะทำไมอ่ะหนึ่งปืนลงไหนได้มั้งคะรู้สึกแบบกลัวใช่กลัวมันลั่นมากเลยแล้วก็ปืนมันลั่นไปเองอ่ะทิ้งหน้าแล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวนี่สถานีตำรวจถ้าปืนที่ไม่นั่นกันชิบหายพี่นะไม่ไปกันเยอะๆเวลาแบบว่าลูกกระสุนยิงมาจะได้เฉลี่ยกันได้ไงใช่ถ้าแบบว่าถ้าลูกกระสุนมาปุ๊บผมก็ได้แต่กันไงพี่จับพี่กันนะการปุ๊บตายปั๊บใช่ไหมคุณเฟี้ยวไม่คือจะให้ใครตายก่อนเนี่ยลองคิดให้พี่แชมป์ไงพี่แชมป์เป็นพระเอกไงเออพี่แชมป์ตายก่อนเลยผมจะเป็นว่าผมจะสานต่อบ้าแล้วเอิญจะอยู่กับใครเอ้ยเอิญอยู่กับผมก็ได้สานต่อพี่เดี๋ยวตบคว่ำเลยนะเฟี้ยวชิบหายแล้วระวังปากด้วยนะโอ้ยชิบหายแล้วพี่เมียดุชิบหายเลยนี่ไงคุณตำรวจคุณเฟี้ยวนั่นเมียหรือแม่ล่ะโอ้โหยิ่งผมไม่ว่าไม่ใช่แม่ผมว่ายายแล้วสวัสดีครับคุณเพ่งคุณแซมสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่ทำไมผมไม่ใช่แม่เดี๋ยวคุณชื่ออะไรนะคุณชื่อแซมหรือแซนนะครับแซมครับแซมใช่คือผมต้องการความช่วยเหลือครับผมไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องการอะไรเป็นอะไรขึ้นครับคือเมื่อวานครับผมเดินมาครับปรากฏว่าผมเจอฮะยอดเจออะไรครับเอาแบบย่อๆใช่ไหมฮะได้ครับพี่ผมย่อเลยฮะผมไปแล้วผมเข้าเดี๋ยวอย่าไปช่วยเขาเลยปะเดี๋ยวครับผมล้อเล่นคือผมหมายถึงว่าน้องสาวผมโดนจับตัวไปครับฮะน้องสาวครับใช่ครับคุณมีปืนหรือเปล่าครับโจรจับไปใช่ชื่อเลสครับผมรู้ที่อยู่ด้วยโอ้โหปืนโอ้ปืนจิบหายแล้วผมไม่มีครับกลัวถ้างั้นเดี๋ยวไปตามเฟี้ยวเลยครับไปเฟี้ยวเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่พวกคุณจะไปผมมีอาวุธจัง
มีเอายังยังเลยครับเดี๋ยวคือจะต้องมีอาวุธใช่มั้ยครับใช่ครับต้องป้องกันตัวก่อนนะครับได้ผมว่าผมว่าคุณเฟียวน่าจะดีสุดผมว่าผมให้ของวู้นี่เป็นดาบอะไรครับเนี่ยโอ้โหพอดีตอนวาร์ปนอนมาตื่นเก็บได้ครับว้าตายแล้วดาบอะไรวะเนี่ยถ้างั้นคุณอมครับคุณอมไปไหนครับไปไหนครับเนี่ยผมกำลังจะไปดูล่าลาวครับผมครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณจะไปล่าลาวคุณแชมป์รู้ไหมฮะว่าเขามีกี่คนครับผมไม่รู้ครับแต่ว่าผมจะต้องเอาน้องสาวผมกลับขึ้นมาให้ได้ครับได้ครับผมได้ครับเขากี่บาทพี่แชมป์กี่บาทประกันตัวกี่บาทพี่ฮะอะไรวะเขาเรียกค่าถ่ายกี่บาทพี่จะไปรู้ไม่เลยต้องถามลุงสันนิษฐ์ดิไม่ได้ถามมาเยอะขนาดนั้นเอาชิบหายแล้วพี่ท่านจะให้เงินเขาไปแล้วต้องไปแล้วต้องเสี่ยงตายโอ้จะบ้าเหรอจะไปเสียตังค์ทำไมถ้างั้นเดี๋ยวให้เฟี้ยวนำทางเลยไปเร็วไปตามมาตามมาทุกคนตามมาคุณเอิญเอ้ยใจเย็นหมดขึ้นแล้วหมดขึ้นแล้วใจเย็นให้ผู้หญิงมาแล้วไปทำอีท่าไหนให้น้องสาวโดนจับอันนี้ผมไม่รู้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอคุยกับแฟนผมก่อนเลยได้ใครแต่งเลยคุณเอิญว่าไงคะย้อนนำเลยเดี๋ยวผมจะปกป้องคุณเองนะครับแล้วทำไมต้องเดินวนด้วยเฟี้ยวไปเลยโถอ้วกรีบเดี๋ยวจะตามมาตามมาเฮ้ยไม่ทำไม่ผมไม่ท้องนี่ปลาท้องมาไม่คือรู้ป่ะทุกคนคือผมกับแฟนเว้ยผมจ้องตากันเขาก็ท้องเราฮะคนนะไม่ใช่ประกัดประกัดก็ไม่ได้จ้องตาแล้วจะท้องซะเลยบ้านี่คุณชิวมากเลยนะฮะนี่นะถ้าจับน้องสาวไปได้เนี่ยโคตรสะใจเลยว่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีวะจะเรียกเขาไทยลูกพี่จะไทยก็ดีเหมือนกันนะไอเดียพวกมึงดีมากผมจะไปซื้อรถว่าจะเอาเงินไปเติมเกมซะหน่อยช่วงนี้เงินขาดแคลนซื้อรถผมซื้อรถแน่นอนซื้อรถอะไรวะว่าจะซื้อดูคาตีอ่ะจะว่าไปพวกแกเลือกพวกแกนี่คิดยังไงมาอยู่ข้างฉันวะนะฮะผมไม่รู้ผมหลอดเกาบางทีมันก็นะเป็นคนดีมันก็น่าเบื่อใช่แต่พอมันเป็นคนร้ายมันก็อยากเป็นคนดีนะแต่มันเลือกไปแล้วแน่นอนละกับฉันมันแค่วายร้ายเป็นใจก็แน่นพอเขาแล้วไปเออไม่แกแค่ต้องสาวมากนะฉันแค้นพวกนั้นเพราะมันไม่เลือกฉันเป็นนายกยังไงล่ะโอ้ก็ดูพี่ทำตัวดิลูกพี่พี่ทำตัวขนาดนี้เป็นนายกนี่เหรอวะจริงๆผมว่าประเทศล่มจมว่ะจริงๆฉันน่ะก็เป็นคนดีนะแต่ว่าไม่มีใครเหมือนใช่ไหมใช่เดินไม่ไอ้บ้าไม่ใช่ละแกนี่พูดอะไรมั่วตัวจริงๆน่ะฉันน่ะเป็นคนที่ไม่มีใครถือเลือกฉันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะใครถามว่าลูกพี่ดราม่าอีกแล้ว206บาทอีกแล้วลูกพี่เอาทิชชู่ไว้หน่อยสิพูดแล้วน้ำตามันไหลแต่พูดแล้วมันก็แค้นเฮ้ยตามมาทุกคนไปเราต้องตามมาช้าๆค่อยๆมากเลยที่ให้ปลาเฮ้ยเฮ้ยมันอีกไกลไหมฮะไม่รู้ตาใกล้ๆตามผมมาตามผมมาใกล้ได้ไหมเห็นไหมเห็นแสงไหมใช่โอ้ตามผมมาตามผมมาโอเคอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปหยองเฮ้ยโอ้ดิแคมป์มันเหรอเนี่ยกลับแล้วก็โจมตีเลยนะโหแคมป์มันจู่ๆทุกคนเงียบๆๆๆเงียบเคยมาด้วยเหรอเฟี้ยวฮะเคยมาด้วยเหรอเฮ้ยผมเคยมาอยู่ข้างหลังอ่ะแอบมาซ่องอยู่แอบมาซ่องอยู่โอเคเฮ้ยผู้หญิงครับเฮ้ยคุณตำรวจครับช่วยรักษาผู้หญิงด้วยนะครับเฮ้ยคุณตำรวจครับช่วยรักษาเมียผมด้วยฮะมาแล้วครับเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนคุณแชมป์ลงคุยกับมันก่อนฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงหรือเปล่าวะเนี่ยใช่มีอาวุธด้วยเฮ้ยคุณตำรวจครับช่วยผมเฮ้ยทุกคนหลบทุกคนหลบข้างผู้หญิงหลบก่อนนะครับอื้อป้าเฮ้ยคุณแชมป์ไม่ลองคุยมันเหรอยังดีกว่าครับเพราะว่ายังไม่เห็นหัวหน้ามันเลยนี่ต้องกลัวเฮ้ยเห็นไอ้เฟิร์สด้วยอ่ะไอ้เฟิร์สโอ้ยไอ้ชั่วข้างในเหมือนจะมีหลายคนเฮ้ยใช่หัวหน้าแล้วครับมีเยอะเลยครับลบนี่แน่ช่วยผมนี่แกเอาไปเลยแกตายนี่ผู้หญิงหลบหลังกำแพงไว้ฮะมันยิงพวกเราไม่เข้าหรอกครับฮะอุ้ยปังคนผมมีล่อระวังเฮ้ยใครวะเนี่ยปังอีเลสตายอีเลสระวังยังไงแกเอาน้องสาวฉันคืนมาสิจะไม่ให้หรอกเว้ยเอาเงินเป็นแรกสิเฮ้ยทำไมยิงไม่เข้าวะเอาเงินอะไรของแก
เงิน10ล้านเอามาแลกตัวน้องสาวของแกจะบ้าแล้วทำไมเบียร์มาให้อ่ะวันพรุ่งนี้ฉันจะเชือดน้องสาวแกให้เหมือนกับที่ฆ่าเมียแกเลยลูกพี่เปลี่ยนใหม่เอา30ล้านอย่าเอาเรือดำน้ำเอาเอองั้นกูเปลี่ยนใหม่ขอเป็น30ล้านกูจะไปซื้อเรือดำน้ำคุณตำรวจครับเอาไงดีครับเอาไงดีฮะได้ก่อนไหมครับอะไรนะครับเราว่าเรากลับไปที่ได้ก่อนเราว่าเรากลับไปที่บ้านของคนนี้เป็นวางแผนก่อนไหมครับน่าจะดีครับอุ้ยได้เดี๋ยวมีเอามาให้ครับเดี๋ยวคุ้มกันไว้ครับเฮ้ยเดยเดยเป็นไงบ้างไม่เป็นไรพี่ผมปกป้องอยู่พี่เมียพี่ก็เมียผมเดี๋ยวคุณเฟียวออดับทีมเอิร์นคุณยังหวานกันได้ไงคนค่อยจับไปแล้วเฮ้ยมันมาแล้วครับโอเคให้กลับไปไหนครับกลับเลยครับเดี๋ยวกลับนี่บ้างเลยครับกลับเลยครับกลับเลยครับตามผมมาตามผมมาไอ้อย่าแย่งเมียกันนู้นทุกคนตามผมมาต้องมาเออตามผมมาเออตามผมมาขับปลาดีกว่าลืมได้ครับเฮ้ยพี่จ๊าบกลับก่อนมีกลับก่อนเรื่องมันไม่ดีแล้วพี่โอเคครับมันน่าจะไม่ตามมาแล้วครับฝากไว้ก่อนเถิดเดี๋ยวอะไรพี่มันมีปืนด้วยอ่ะโอ้โหเราก็มีปืนเอาเหรอเฮ้ยเราปืนใหญ่กว่าด้วยผมใหญ่กว่าพี่แต่ปืนผมอ่ะกูว่าต้องไปถามลุงเซนิกก่อนว่าจะเอาไงต่อดีครับก็ต้องบอกโอ้เดี๋ยวคุณเพชรไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับสุดยอดนี่อึดมากเลยนะครับเนี่ยครับผมใส่ผ้าอะไรครับเนี่ยใส่ชุดเกาะที่ทำจากเทเลเดอร์5ชั้นโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับกลับตั้งหลักทุกคนเอิญคะวันนี้เราเหงาไปนอนบ้านเรานะฮะคุณเกลือทิ้งปลาซะแล้วปลาไปนอนวันนี้เราไม่เหงาไปนอนคนเดียวนะเราก็มีบ้านล้อเล่นตามมาล้อเล่นเดี๋ยวเจอกันนะได้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวเราพี่จ้าตำรวจครับคุณตำรวจครับครับผมขอบคุณมากเลยครับที่มาช่วยเหลือพวกผมในวันนี้ให้ไปส่งไหมครับก็ผมว่าอย่าเพิ่งขอบคุณเลยฮะจนกว่าจะช่วยน้องคุณได้ครับครับเดี๋ยวผมจะถามลุงสนิทให้นะครับครับผมครับผมครับไปเฟี้ยวถ้าไอพี่เดินทางปลอดภัยนะครับครับปลาวันนี้ก็กลับบ้านไปก่อนนะเจอกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะฝันดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาโอเคจะพูดตัดโอเคโอเคครับฝันดีนะฝันดีครับไปแล้วเขินเป็นไงอุ้ยพี่แชมป์ว่าเรานี่มันก็ดีเนาะทั้งเมืองเรามีแฟนกัน2คนดีนะไปกลับบ้านไปกลับบ้านดีกว่าทำอะไรวะเนี่ยเขินนี่พี่ไม่เครียดนะเนี่ยน้องสาวโดนจับเนี่ยโหพี่เอาปืนออกพี่ผมเสียวเฮ้ยบ้าไม่มือไม่ลั่นหรอกอุ้ยโอ้ยเออโอ้ยใจเย็นโหพี่เดี๋ยวผมใกล้เพลงพี่หรอกคืออะไรมือผมลั่นไปเองพี่โอ้โอเคไปเฟี้ยวอุ้ยโอ้ยแย่เลยลูกชิ้นแย่แล้วเนี่ย50ไอ้30ล้านซื้อเขาบอกต้องซื้อเรือดำน้ำด้วยพี่เรามีอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะใช่เราลุงสนิทครับรวยเป็นไงฮะได้ตัวเชียร์กลับมาไหมไม่ได้ครับแต่ว่าเจ้าเลสมันบอกว่าให้เราหาให้ได้30ล้านหน่อยครับฮะให้ถ่ายตัวสิท่าใช่ครับฮะถ้างั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยถ้างั้นแชมป์ไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะเพียงพอใช่ไหมครับใช่พอเพียงฮะพรุ่งนี้จัดเต็มครับแล้วคือจะทำอะไรครับเดี๋ยวไประเบิดที่ฐานมันเลยโอ้ยวัดจังไดสุดยอดเลยขอนอนก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะแชมป์ฝันดีพี่แชมป์มาดีเอาไม่ใช่ลงบ้านอนเลยเฮ้ยเอาปืนลงก่อนโอ้จิตอย่าถือด้ามอย่าถืออะไรเลยอ่ะโอเคใช่พี่แชมป์ถือนี่ได้พี่ถืออะไรกล้วยได้โอเคทิมตุดเป็นเวอร์